เมื่อวานนี้นะครับ28มกราคมเป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคก้าวไกลนะครับก็มีนำเสื้อมาเสนอขายเสื้อรุ่นใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยเสื้อยืดดูนะครับจะมีโลโก้เล็กๆตรงชายเสื้อนะครับด้านบนก็เป็นโลโก้ไซส์ปกตินะครับดูเนื้อผ้าจะโปร่งใสเลยนะครับบางแล้วก็ระบายเหงื่อระบายลมระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ซื้อกลับมานะครับยังไม่ได้ลองใส่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนเสื้อแจ็คเก็ตนี่ลายใหม่นะครับแจ็คเก็ตด้านหลังแจ็คเก็ตก็จะเป็นโลโก้ก้าวไกลนะครับแล้วก็จะมีเสื้อโปโลอันนี้ก็เป็นผ้ารุ่นใหม่บางเหมือนกันนะครับไม่ต้องรีดเลยซักเสร็จก็ใส่ได้เลยนะครับเสื้อบางระบายลมระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีเลยนะครับแล้วด้านหลังเสื้อยืดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้พรรคก้าวไกลสีขาวเขียนว่าพรรคก้าวไกลดูความบางนะครับโปร่งสามารถที่มองเห็นโลโก้ด้านหน้าได้เลยนะครับทะลุไปด้านหน้าแล้วก็ทั้งหมดนี้มีขายในก้าวไกลช็อปนะครับออฟฟิเชียลของก้าวไกลช็อปอันนี้โลโก้ด้านแจ็คเก็ตนะครับจะมีลายผ้าจากด้านขวาไปด้านซ้ายเลยนะครับโลโก้แบบออกแบบใหม่นะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสนับสนุนพรรคก้าวไกลกันเพื่อเราจะนำเงินกำไรที่ได้เนี่ยมาทำทุนการเมืองต่อนะครับเราจะทำการเมืองเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้การระดมทุนนะครับเราไม่มีนายทุนสนับสนุนพรรคนะครับขอบคุณครับ